โอ้โหบรรยากาศยามเช้าสดใสจริงๆนี่ตื่นเช้ามาเจอบรรยากาศแบบนี้สดชื่นฮะมาจิบกาแฟกับนาเล็กบนสะพานเลยนี่นี่สดชื่นเลยฮะบรรยากาศของคลองนะฟังเสียงธรรมชาติช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม สวัสดีครับเช้าๆก็สดชื่นกับนาเล็กครับหยุดไป2วันนะวันเสาร์อาทิตย์วันนี้ก็เริ่มต้นเขาเรียกว่าปีงบประมาณใหม่นะมาจิบกาแฟกันสบายๆสัตหีบเราวันนี้ยังมีครึ้มฟ้าครึ้มฝนอยู่นะเมื่อคืนก็ตกมาหน่อยทำให้ดินยังชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำกันอยู่มาจิบกาแฟบนสะพานนะเนี่ยมาชมบรรยากาศแบบสวยๆงามๆกันนะบรรยากาศยามเช้าเนี่ยมีเมฆบ้างนิดหน่อยนะหลายที่อาจจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะหนาวไม่รู้หนาวจริงหรือเปล่าเห็นหลายที่บอกว่าโหร้อนจัดเลยเนี่ยท้องฟ้ายามเช้าที่สัตหีบนะบรรยากาศคลองของเราโอ้โหเป็นไงฮะร่มไม้สวยงามนะนู่นมีต้นกล้วยต้นมะพร้าวนะต้นมะขามต้นพุทราดูธรรมชาติที่ในคลองฮะตื่นเช้าต่างออกมาหากินกันทั้งนกนะแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นปลาเป็นตัวเงินตัวทองนะถือว่าเป็นธรรมชาติที่สวยงามสำหรับที่นี่ฮะนะก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องหรือว่ารุ่นพี่พี่ๆทั้งหลายที่ได้เกษียณอายุราชการบางคนก็เออร์ลี่นะเพื่อนนาเล็กก็เออร์ลี่ไปหลายคนเหมือนกันนะปีนี้3คนนะก็เหลือเวลารับราชการอีกประมาณสัก 5-6 ปีนะ5ปีครับประมาณนั้น4ปี5ปีบางคนก็เออร์ลี่ไปก่อนนะอยากจะไปใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ว่างั้นเถอะในช่วงที่ตัวเองยังมีพลังนะมีกำลังอยู่ก็เป็นแนวความคิดของแต่ละคนนะส่วนนาเล็กก็ยังสดชื่นอยู่นะในอาชีพราชการนะก็ยังมีอะไรที่ยังจะต้องลุยต่อนะเพราะว่าเรามีภาระที่จะต้องหาเงินส่งลูกเรียนลูกสาวก็อีก2ปีกว่า3ปีนะ2ปีก็สู้ๆกันไปนะบรรยากาศยามเช้าก็อาจจะมีไอฝนสักหน่อยนะโปรยๆมาแฟลตที่พักของเราเนี่ยบรรยากาศส
ดชื่นฮะยามเช้าก็เก็บมาฝากกันฮะเก็บบรรยากาศดีๆมาฝากกันฮะคนที่เกษียณก็ไปใช้ชีวิตอีกแบบหนึ่งถอดหัวโขนออกไปนะเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตละจากที่ตื่นเช้ามาต้องแต่งตัวมาทำงานกันยามเช้าอันนี้ต้องนอนตื่นสายก็ได้นะสบายๆแล้วแต่จะทำกันนะว่าจะไปเที่ยวว่าจะทำงานบ้านอะไรเงี้ยนี่ต้องปรับตัวเยอะนะนะต้องปรับตัวเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่แบบชั่วข้ามคืนเนี่ยมันถือว่ามันเป็นเรื่องยากนะแม้หลายคนจะวางแผนไว้แล้วเตรียมตัวไว้แล้วแต่ว่าพอเปลี่ยนวิถีปุ๊บมันก็จะปุ๊บปั๊บเลยนะจากตื่นเช้ามาทำงานแต่ว่าตื่นเช้ามานั่งจิบกาแฟสบายๆไม่ต้องเร่งรีบไลฟ์สไตล์นะก็ใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ก็ตามแต่วิถีของแต่ละคนนะแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือนะดูแลสุขภาพกันด้วยนะจะเที่ยวจะอะไรก็ต้องเตรียมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะถ้าเรามีเงินมีเวลาแต่สุขภาพไม่ดีนะมันก็เที่ยวไม่สนุกนะสนุกก็แบบไม่สุดเพราะฉะนั้นทุกวันนะนาเล็กจะต้องดูแลเรื่องสุขภาพไม่ว่าจะตั้งแต่การกินการนอนนะการออกกำลังกายนะก็ต้องดูแลตัวเองเพราะเราก็ไม่อยากที่จะเป็นภาระกับใครนะไม่ใช่ว่าเกษียณแล้วเราจะต้องไปเป็นภาระให้คนอื่นนะให้ลูกให้หลานต้องมาดูแลนะเราต้องรักตัวเองไว้ก่อนนะเมื่อเรารักตัวเองแล้วต่อไปเราก็จะรักคนอื่นตราบใดที่เราไม่ได้รักตัวเองเลยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากที่จะไปคิดถึงคนอื่นนะเพราะฉะนั้นรักตัวเองให้มากดูแลตัวเองให้มากแล้วจะส่งผลต่อคนอื่นด้วยนะคนรอบตัวคนรอบกายนะสุขภาพเราดีนะคนรอบข้างเขาก็สุขภาพดีสุขภาพจิตดีนะดีทั้งกายดีทั้งใจนะไม่ใช่ว่าไปปล่อยให้คนอื่นเขาต้องมารับภาระนะพาเราส่งโรงพยาบาลตลอดนะดูแลนะส่วนเรื่องความเจ็บป่วยมันก็เป็นเรื่องของธรรมดาแต่ว่าถ้าเราสามารถป้องกันตัวเองได้ดูแลตัวเองได้ให้สุขภาพแข็งแรงได้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะพอโรคบางอย่างเราก็ไม่สามารถกำหนดได้นะแต่บางอย่างเรากำหนดได้โดยสุขภาพของเราเนี่ยการออกกำลังกายการดูแลนะการกินการอะไรเงี้ยนะดูแลได้นะก็ฝากถึงทุกคนนะที่แวะมาจิบกาแฟกับนาเล็กครับสำหรับเช้านี้ก็จิบกาแฟยังมีความสุขกันครับสวัสดีครับ